เฮ้ยบอกฉันอยู่นะเว้ยจ้างให้ก็ตามไม่ทันหรอกเว้ยพวกผมเว้ยอยู่นะเว้ยหยุดที่โง่ดิวะเฮ้ยพี่ขับเร็วหน่อยดิตำรวจก็ตามมาหรอกเออรู้แล้วแล้วทำไมไม่มาขับเองวะอย่าให้เจออีกเลยมึงอ่ะเฮ้ยตามไปเลยไอ้อ้วนไอ้อ้วนเฮ้ยพี่จอดได้แล้วมันมาไกลขนาดนี้แล้วมันตามไม่ทันหรอกโอ้ครับลูกพี่เบแต่งกันแล้วนะมึงโอ้โหพี่เออเด็กมันเบาไม่เป็นยังไงวะพี่รถเป็นเก่าอีกแล้วเว้ยเสียงไม่ค่อยดีว่าแต่จะเสียงดังทำไมเนี่ยเดี๋ยวคนแถวนี้ก็ดีหรอกเออนุ่นพี่ไปดูต้นทางนุ่นเดี๋ยวฉันจะเปิดกระเป๋าเองดูดิว่ามันมีอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยพูดอย่างนี้ไงวะทำไมเองไม่ไปดูต้นทางอ่ะพี่เปิดเองเออเออพูดอย่างเงี้ยกลัวฉันจะชิ่งหนีไปคนเดียวไงเออเนี่ยไม่ได้เว้ยถ้าจะเปิดอ่ะก็ต้องเปิดพร้อมกันเว้ยเออเออก็ได้วะเปิดเลยแม่ลุ้นไว้ลุ้นไว้ปล่อยเลยตลกอะไรตลกอะไรมาเทดีกว่ามาหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงินเงินทองกันเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะรวยกันแล้วเว้ยเฮ้ยแต่ว่าไอ้เจ้าของเงินเจ้าของกระเป๋าเนี่ยมันไม่น่าจะมีเงินแล้วก็ของมีค่าเยอะขนาดนี้นะเว้ยช่างมันเถอะพี่จะอะไรก็เถอะตอนนี้ของมีค่าและเงินทั้งหมดอ่ะมันติดของเราแล้วพี่เรื่องอื่นน่ะช่างมันเถอะเออจริงว่ะเฮ้ยแต่เขาว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเอาทองพวกนี้ไปเปลี่ยนเป็นเงินก่อนเว้ยก่อนที่ตำรวจจะตามเจอเออเอาไงก็ได้พี่ไปเก็บเว้ยโอ้โหอยู่ดีๆกูก็รวยเดี๋ยวตอนมาข้าขับแล้วตอนกลับเองขับบ้างสลับกันเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวถือเองเออก็ได้พี่จบไปเลยวู้ฮู้เสียหมดไปแล้วเฮ้ยสวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรเหรอคะพอดีอ๋อคือพ่อแม่ของเราครับเขาเพิ่งแบ่งสมบัติให้ครับก็เลยเอามาขายครับครับอ๋องั้นขอดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างได้ครับขอโทษนะครับนี่เลยครับนี่ด้วยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะงั้นรอแป๊บนะคะเดี๋ยวฉันไปเอาเงินสดหลังร้านมาให้พี่ทำไมมันง่ายจังวะเอ้าง่ายก็ดีแล้วจะมันยากทำไมอ่ะแต่มันง่ายเกินไปนะพี่แบบนี้มันผิดปกติอ่ะโอ้ยไม่ผิดหรอกเอ็งคิดมากรอรับตังค์ดีกว่าเฮ้ยแค่ไปเอาเงินหลังร้านอ่ะทำไมถึงนานจังวะนั่นดิพี่นานแบบนี้เริ่มใจคอไม่ดีแล้วนะพี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วขอโทษที่ให้รอนานนะคะเรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะแจ้งความเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตำรวจมันมาได้เหรอพี่สวยแล้วสวยแล้วอ
ลโหลสารวัตรคะคะคุณกระหลัดมีอะไรหรือเปล่าคะสารวัตรลงพื้นที่ตรวจอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะรีบมาที่ร้านฉันด่วนเลยค่ะตอนนี้มีชาย2คนเอาทองมาขายที่ร้านแล้วมันดันเป็นทองที่ปล้นมาจากร้านทองที่เจ้าของโดนแทงเสียชีวิตวันนี้ค่ะ2คนนี้ต้องเป็นโจรปล้นร้านทองแน่ๆเลยค่ะสารวัตรโอเคค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะอีก2นาทีน่าจะถึงคุณอย่าเพิ่งทำอะไรบุ่มบามนะคะได้ค่ะสารวัตรพวกแกถูกจับแล้วไอ้พวกโจรปล้นร้านทองฮะเดี๋ยวนะครับคือพวกเราไม่ได้ปล้นร้านทองนะครับจะไม่ได้ทำได้ไงก็หลักฐานมัดตัวขนาดเนี้ยเตรียมติดคุกหัวโตได้เลยทั้งลักทรัพย์ทั้งทำลายข้าวของแถมยังฆ่าคนอีกฮะฆ่าคนไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับพวกผมไม่ได้ขโมยไม่ได้ฆ่าคนนะครับพวกผมไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอเอ็งทำไมไม่ดูให้ดูเลยแม่เอาพี่ใครจะไม่รู้ล่ะว่ามันมีเมียดิ้วอ่ะโอ้ยแล้วแถมขโมยของใครไปขโมยของคนที่เป็นเราพี่ที่มาฆ่าคนตายอ่ะจะบ้าแล้วพี่ไม่ใช่นะครับคุณตำรวจผมไม่ใช่โจรปล้นร้านทองนะครับไม่ได้ฆ่าใครด้วยผมแค่ไปขโมยมาอีกทีนึงนะครับพี่บอลโถ่พี่มาพี่ไปสารภาพเลยพี่ขโมยอ่ะโถ่เฮ้ยมันก็ยังดีกว่าฆ่าคนตายป่ะวะนี่คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะคะเพราะคำพูดของพวกคุณเนี่ยจะเป็นหลักฐานมัดตัวคุณไปโรงพักค่ะคุณตำรวจครับคุณตำรวจจับผิดตัวนะครับผมไม่ได้เป็นโจรปล้นร้านทองอะไรนั่นเลยครับไม่ใช่ใช่ครับพวกเราก็เป็นแค่โจรกระจอกธรรมดาพวกเราไม่เคยฆ่าใครตายนะครับกลัวเลือดไม่กล้าเห็นเลือดไม่กล้าฆ่ากันหรอครับไปคุยต่อที่โรงพักนะคะจ้าไปไม่อยากคุยแล้วไม่ใช่โจรโอ้ยอุตส่าห์ปล้นของมาได้แล้วแท้แต่มาถูกไอ้พวกบ้านนึงขโมยของที่ขโมยได้ไปอีกแบบนี้มันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางฟรีแท้ๆเลยไม่เสี่ยงฟรีหรอกนะอุตส่าห์ทำชั่วมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องให้สมศักดิ์ศรีสิเฮ้ยแกเป็นใครวะเฮ้ยจะรีบไปไหนล่ะคุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะแน่ใจเหรอตอนนี้ตำรวจรวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วทั้งคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานบุคคลด้วยพยานที่ไหนอ่ะก็ขโมย2คนที่ขโมยของจากที่แกขโมยมาไงล่ะโหผมโง่โง่ยังไงวะให้โดนจับได้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจับขังรวมพวกแกจะได้คุยกันยาวๆจ่ามาร์คใส่กุญแจมือครับไอ้บอยจ่าคุมตัวไปเลยถุยฝากไปก่อนเถอะ